3 4 5 6 7 8 9 10โอเคไหมครับครับผมเทศกาลจิตรกรรมน้ำบึงบัวเกิดจากการเดินทางแล้วก็ผ่านเหมือนตามริมข้างทางเนี่ยเวลาออกต่างจังหวัดอะไรเนี่ยแล้วเราได้มีโอกาสเห็นบึงบัวที่อยู่ริมตามข้างทางซึ่งผ่านเวลาพบค่ำเนี่ยเราเห็นบึงบัวในยามพบเพเนี่ยที่มันมืดมืดแต่มันกลับมีความงามของดอกบัวที่มันส่องสว่างออกมามันได้อารมณ์แล้วมันก็เหมือนมันสะท้อนความรู้สึกที่มันตรงกับใจเราบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องจิตใจคนสภาพสังคมที่ตอนนี้มันรู้สึกมันมืดทึมๆแล้วเหมือนเราต้องการดอกบัวหรือปัญญานั่นเองที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่ทำให้บึงบัวเนี่ยมันกลับมามีชีวิตชีวาหรือว่าสวยงามขึ้นอีกครั้งเย yeah! ้ อยากให้คนดูไม่ต้องรู้สึกคิดมากไม่ต้องอะไรมากมายแค่เห็นดอกบัวที่มันสว่างมาจากความมืดเนี่ยแล้วให้รู้สึกผ่อนคลายหรือสบายคือต้องตั้งใจให้เขียนง่ายๆนะครับให้คนดูง่ายๆเพื่อที่ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกอันนั้นน่ะที่เราเคยรู้สึกตอนที่เราเห็นดอกบัวอันนั้นน่ะออกมาส่วนในอีกพาร์ทนึงเนี่ยที่ผมเขียนเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นสันดานตัวเองละเริ่มเอาดอกบัวเนี่ยมาตีความแล้วก็แตกออกไปอย่างที่ผมนำเสนอคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหน้ากากกะลิงลิงนี่ผมแทนถึงเรื่องของกิเลสตัณหาที่มันคอยจะพาเราวิ่งอยู่ตลอดเวลากับหน้ากากก็คือเหมือนคนนะเวลาต้องการอะไรสักอย่างมักจะสร้างตัวตนหรืออะไรขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้อื่นแล้วเพื่อให้ได้ในสิ่งนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติของคนนะครับเท่าที่ผมเห็นมันก็เกิดความคิดสับสนวุ่นวายต่างๆนานาตามกิเลสแล้วก็ประดิษฐ์ตัวตนขึ้นมาเพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อสิ่งที่ตัวเองต้องการนิทรรศการจิตรกรรมณบึงบัวนะครับจัดแสดงที่หอศิลป์จามจุรีนะครับตั้งแต่วันที่24ตุลาคมจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนะครับก็ขอให้ผู้รักงานศิลปะหรือว่าใครที่ได้เห็นเทปนี้ลองหาโอกาสมาชมงานศิลปะดีๆครับผมOh.